สวัสดีครับผมปอปรสุกรมรัฐนะครับวันนี้ผมมีตารางในการพูดบนเวทีที่งานทีเด็กแต่ว่าผมไปไม่ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่า,าตรวจพบว่าเป็นโควิดเมื่อวันที่3นี่เองก็คงต้องไอโซเลตอยู่ที่บ้านอีกประมาณอย่างน้อย7วันนะครับก็เลยขอทางผู้จัดว่าผมขอไปเป็นวิดีโอแทนได้ไหมนะครับก็ขอบพระคุณผู้จัดงานทีเด็กนะครับที่ได้ให้โอกาสนี้นะครับ ครนี้ตอนนี้เราผมมีเวลาแค่45นาทีนะครับในการที่จะพูดเรื่องถ้ำและเรือจมซึ่งเตรียมคอนเทนต์พูดไปเยอะมากเดี๋ยวจะพยายามทําให้มันรวบลัดที่สุดนะครับถ้าเกิดครึ่งชั่วโมงได้จะจะ,จะ,จะ,จะพยายามให้อยู่ในครึ่งชั่วโมงนะครับครน,นี้เรามาดูก่อนนะครับขออนุญาตเริ่มจากถ้ำก่อนแค่อยากจะแนะนําว่าถ้ำในเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเป็นยังไงบ้าง อันนี้คือประเทศไทยดูใน Google Earth นะครับอันนี้เรามาดูว่าดัตเตอรเบสของถ้าในเมืองไทยเนี่ยนะครับที่คุณมาติ l ลิสที่เป็นเป็นคลับที่มาเซอร์เวในการในถ้าของประเทศไทยเนี่ยได้เซอร์เวประ,ะมาณสัก3,000กว่าที่นะครับแต่ว่าใน Database ต,าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีถ้าที่เป็นถน้าน้ําอย่างเดียวรวมถึงถ้าที่อยู่บนบกด้วยนะครับที่เป็น แล้วก็เป็นค่อนข้างที่เป็นดัต a ต a s ์เบสละเอียดพอสมควรผมก็ใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะอ้างอิงในตอนที่ผมจะไปหาสำรวจถ้ำใหม่ๆนะครับอ่อครน,นี้ถ้าดูจากในนี้เองเนี่ยนะครับดูประเทศไทยนิดหนึ่งว่าประเทศไทยมันมีพวกระบบถ้ำพวกนี้ได้ยังไงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเราอยู่ในอ่ c เ o n i c p l a ลทหรือเปลือกโลกยูรเซียซึ่งโดน เปลือกโลกอินเดียนสับคอนเทนเนนต์เนี่ยสับคอนเทนเนนต์เทคโซนิกเนี่ยดันเข้ามาดันเข้าไปข้างล่างดูจากตรงนี้ที่เป็นรอยรอยเชื่อมของอเปลือกโลกนะครับตัวเปลือกโลกสับคอนเทนเนนต์ inent, หรืออินเดียนเพลทเนี่ยมัน,ม,นมันดันมันมุดเข้าไปใต้เปลือกโลกของยูโรปเชียที่อยู่ในใกล้ๆประเทศเราก็ทําให้แผ่นดินมันทำให้ทำให้แผ่นดินมันเกิดขึ้นเนื่องจากมหาสมุทร ตรงนี้เนี่ยที่เคยเป็นทะเลก็ยกขึ้นนะครับเพรายกสูงขึ้นเนี่ยพวกแบบพวกซากประก,การังพวกอกองการังที่เคยอยู่ใต้น้าําก็ขึ้นมาเป็นภูเขาหินปูนขึ้นมาเป็นพื้นหินปูนต่งตางๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าภาคอีสานเนี่ยตรงกลางภาคอีสานเนี่ยแทบจะไม่มีท้ามเลยนะครับเพราะว่า ตรงนี้เป็นบริเวณที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนตรงนี้ก็จะเป็นหินอาคานีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการเกิดถ้ำส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกัดเซาะกัดกร่อนของหินปูนนะครับซึ่งก็เกิดจากาการทับถมของพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเลเช่นพวกปกะการังนะครับโอเคนั่นคือ,อนั่นคือถ้ำให้ดูที่อยู่ในเมืองไทยนะครับ ครานี้ขออนุญาตกลับเข้ามาที่ PowerPoint ของผมนิดนึงครับเห็นครับที้ถ้ำในเมืองไทยเนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่ม,มก็มีกลุ่มแรกเป็นพวกถ้ำบกจมน้ำนะครับก็คือส่วนใหญ,ญ่ก็คือจมน้ำจากการสร้างเขื่อนอีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นระบบแคสของกระบี่ระบบแคสคือเป็นระบบ ที่เป็นบริเวณที่มีภูเขาหินปูนมีพื้นหินเป็นหินปูนแล้วก็มีการกัดก่อนของหินปูนนะครับเดี๋ยวพูดต่อ,ตอจากนั้นนี้ในระบบแคสกระบี่ก็จะมีทั้งหลุมยุบป,ป่าผูนะครับแล้วก็มีระบบที่เป็นระบบที่อยู่ระบ,บน้ําที่อยู่ใต้ภูเขาหินปูนมีพวกกลุ่มที่เป็นดิฟซิงโฮหรือหลุมยุบลึกเดี๋ยวจะพูดต่อไปซึ่งอันนี้เจ๋งมากนี่เป็นแบบสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยมาเดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะมาดำน้ำนะครับ แล้วก็กลุ่มหนึ่งจะเป็นถ้าทะเลนะครับถ้ำทะเลมีเยอะมากสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับคราวนี้ไอ้คาว่ากัดกร่อนเนี่ยที่บอกเป็นพื้นหินปูระบบแคสซิสต็มเนี่ยก็คือพอฝนอหรือว่าของเราช่วงในในบริเวณทางภาคใต้หรือวันที่กล่าวมานี่นะครับพวกเบทบล็อกที่อยู่ใต้ดินแล้วก็รวมถึงบุเขาต่างเนี่ยมันเป็นพื้นหินเป็นหินปูนประกอบด้วยหินปูนแล้วก็หินโดลไม์นะครับเป็นส่วนใหญ่ อพอน้ําฝนตกลงมาเนี่ยน้าฝนน้าผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศากาศ็จะกลายเป็นก๊ดอ่อนๆไอ้เจ้ากดออ๊ด่อนๆเนี่ยพอมันลงมาที่ตรงพื้นหินปูนมันก็เริ่มกัดเซาะกัดเซาะกัดเซาะ,ซะถ้ามันกัดเซาะภูเขาก็จะกลายเป็นเป็นรูน้าไปเรื่อยๆนะครับพอมันมีทางออกปุ๊บก็กลายเป็นทําแห้งนะครับผมจะพยายามรวบลัดถ้าผมใช้เวลาใช้เวลานานมากอันนี้ถ้าที่เราเจอที่เราดําน้ํากันได้ในประเทศไทยตอนนี้เรามีตรงไหนบ้างถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับผมก็จะขับรถจาก จากตรงจากกรุงเทพไปประมาณสัก3-4ชั่วโมงไปที่อำเภอทองผาภูมินะครับอ่าอํเภอทองผาภูมิก็จะมีเขื่อนที่อยู่ใต้น้ําใต้เขื่อนวชิาาราลงกรณหรือเขื่อนเขาแหลมที่เราสามารถดําปลอดภัยได้นอกจากนั้นก็จะมีท่าอยู่ในเขื่อนอื่นเจะ เพูดอีกทีนะครับแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็จะมีถ้าที่อยู่ในเขื่อนราชพะแพงแต่ตอนนี้ไปดําไม่ได้แล้วเขาปิดแล้วแล้วก็มีถ้าที่อยู่ในบริเวณกระบี่แคสเซเลียเช่นบริเวณอ่าวลึกนะครับบริเวณปลายพญาอําเภอปลายพญาอําเภออ่าวลึกแล้วก็อําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นถ้าที่ถ้าบริเวณบ้านในสระนะครับบริเวณตําบลเขาทองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ แล้วก็มีถ้าในทะเลนะครับซึ่งถ้ำในทะเลก็อยู่ในโซนจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังนอกจากนั้นก็จะมีพวกระบบแคสของจังหวัดตรังจังหวัดสตูลน,นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นจุดที่น่าจะมีน่าจะมีถ้าที่อยู่ที่มีน้ําอยู่ข้างในเหมือนกันครับอันนี้มาดูอันแรกก่อนก็คือเป็นถ้าจมน้ำนะครับก็เป็นถ้จจาจมน้่จากการสร้างเขื่อนเรามาดูที่กาญจนบ,บุรีก่อนใกล้กรุงเทพม,มากที่สุดนะครับก็จะมีที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กับเขื่อนศรีนครินที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยผม เจอประมาณ12บสอถ้ำนะครับก็จะมี3ประมาณสัก3าถึงสี่ถ้ำที่ค่อนข้างจะมีระบบใหญ่มากผมมีถ้ำหนึ่งซึ่งผมวางเชือกนำทางรวมทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบเกือบกิโลนะครับเข้าเข้าไปค่อนข้างเยอะมากคือถ้ำบกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นถ้ำเล็กนะมันมีเป็นระบบที่อยู่ในภูเขาหินป,ปูนซึ่งเข้าไปเนี่ยคดเคี้ยวมีมีมระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระดับน้ำระดับตื้นซึ่งก็สามารถดำเข้าไปได้ง่ายเขือ่อนวิชาองลงกรกับเขื่อนศรีนครินเนี่ยจะมีลักษณะหินคนละแบบนะครับส่วนเขื่อนศรีนครินเนี่ยผมเคยไปดำอยู่มา4-5่ถึงาถ้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป็นดินและค่อนข้างขุนเพราะ,ะนั้นคือผมก็จะไม่ค่อยไปเขื่อนศรีนครินผมจะชอบไปเขื่อนถ้ำอ,อ,อยู่ในเขื่อนวิชายรลงกรมากกว่านะครับนี่เขื่อนวิชาอลงกรเองเนี่ย มันจะมีจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าสังเกตดูนะครับสังเกตดูตรงแม่น้ําแนวแม่น้ําเดิมของเขื่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นตรงลงแบบนี้นครับก็เดาได้ว่าเขื่อนแม่น้านตรงนี้น่าจะอยู่บริเวณฟอลส์ไลน์นะครับบริเวณฟอลส์ไลน์คือน่าจะมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเออไซ i ซมิกต่างๆอ่านี่น่าจะเป็นน่าจะใกล้เคียงกับรอยเลื่อนเจดีสามองค์นะครับที่อยู่บนเขื่อนลำชันหลวงกรอนเพราะฉะนั้น ในระ,ะหินต่างๆเนี่ยก็เห็นได้เลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแผ่นดินไหวขึ้นมาในการไปดำถ้าในเขือเข่อน,นเนี่ยในเขื่อวิชลอมกรเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างสามท่านนี้ก็ได้เป็นครูสอนน้ำน้ําที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็เราจะนั่งเรือไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรือหางยาวซึ่งแล้วก็ขนถังไว้ที่ถ้าพอหลังๆเนี่ยเราใช้วิธีอ่า เหมาแพรแล้วก็ลากแพรไปเลยซึ่งปลอดภัยกว่าม,วมีบริเวณมีบริเวณที่เป็นสเตชันอัดถังแล้วก็นอนได้ด้วยกลายเป็นแบบเคฟลิเวอร์บอร์ดนะครับก็คือใช้ชีวิตอยู่บนแพรตื่นเช้ามาปุ๊บก็อัดถังแล้วก็โดดข้างหน้าเลยแล้วผมก็ใช้วิธีแกผมก็สอนถ้ำด้วยด้วยการใช้บริเวณแพรนี่ค่อนข้างสะดวกมากถ้ำนี้ชื่อถ้ำลัดสลายนะครับเป็นเป็นถ้ำซึ่งเข้าไปข้างในเนี่ยเข้าไปได้หลายร้อยเมตรสวยมากแต่ ตอนหลังเนี่ยวันก่อนที่ไปเนี่ยอยากไปถ้านี้มากพอไปถึงปรากฏว่าเจอรังต่อใหญ่มากอยู่หน้าถ้าก็เลยไม่กล้าเข้าไปตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงกับรังต่อก็รอให้เขาไปเองนะครับซึ่งก็คงอีกนานผมผมย้อนกลับไปประมาณ4ี่หปีแล้วยังไม่ได้เข้าทํานี้ไปได้ข้างในก็สวยงามมากนะครับมีหินงอกหินย้อยที่อยู่ในถ้าอย่าเืมว่าหินงอกหินย้อยพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในถ้าบกได้อย่างเดียวเพราะมันเกิดจากการ กัดกร่อนที่น้ําซึมลงมาจากเพดานถ้ำแล้วก็มีละลายด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็ตกผลึกกลายเป็นหินย้อยถ้าตกมาลงพื้นแล้วเกาะขึ้นมาก็เป็นหินงอกซึ่งเกิดขึ้นกับถ้ำบกได้อย่างเดียวแล้วทําไมถ้าน้ําอันนี้มันมีด้วยเพราะว่าถ้านี้เคยเป็นถ้าบกมาก่อนนะครับเป็นถ้าบกที่เคยอ,อยู่บนภูเขามีหินงอกหินย้อยสินงย้อยที่สวยงามออกเสียงคำนี้ยากมากหินงอกหินย้นอยที่สวยงามมากนะครับแล้วก็แต่ว่าโดนน้ําท่วมเนื่องจากการสร้างเขือ่อน อพอหินงอกหินย้อยมาลงมาเชื่อมกันก็จะกลายเป็นเสาหินหรือคอลัมน์นะครับอย่างนี้เนี่ยเป็นเสาหินหรือคอลัมน์ที่อยู่ในถ้าแห่งหนึ่งซึ่งแบบมันเหลี่ยมมากดูเหมือนแบบเป็นแมนเมดมากแต่ว่านี่คือธรรมชาติซึ่งซึ่งสวยมากนะครับในบริเวณถ้าที่เคยถ้าที่อยู่ลึกเนี่ยคือถ้าที่อยู่บนเชิงเขาสมัยก่อนเนี่ยอย่างถา้เนี้สมัยก่อนเป็นสำนักสงฆ์นะครับอันนี้อยู่ในน้ําลึกประมาณสัก2030เมตร ในน้าช่วงนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาเขาท่วมเขื่อนใช่ไหมครับก็ข,ข้างล่างก็ยังเป็นป่าอยู่แล้วก็แบคทีเรียรที่เข้าไปย่อยสลายพวกต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยก็ทําให้เกิดไฮโดรซันไฟหรือก๊าซไข่เน่าซึ่งก็ทําให้มันก็จะเกิดพวกเป็นคล้ายๆน้าเน่าสีน้าดำเนี่ยเกาะตามซอกขินนั้นบริเวณนี้เนี่ยน้าก็จะมีกลิ่นเหมือนก๊าซไข่เน่ามีกลิ่นไฮโดรซันไฟเวลาดาก็ค่อนข้างระวังพอสมควรเพราะว่าก๊าซไฮโดรซันไฟค่อนข้างมีอันตรายแล้วก็ต้องพยายามว่า พย่าไม่ให้น้ําเข้าหน้ากากนะครับแต่ว่าเคยหลังๆเนี่ยพอน้ําท่วมมีน้ําเปลี่ยนเนี่ยน้ำคุณภาพน้ำาค,ค่อนข้างดีขึ้น,นครับอันนี้เป็นบันไดที่สมัยก่อนแขวนอยู่ในหน้าหน้าภูเขาที่เขาขึ้นไปเก็บรังพึ่งนะครับครับก็เราก็ยังเจออยู่ใต้น้ําอยู่ผมชอบถ้าในเขื่อนอย่างหนึ่งคือผมชอบปลาน้ําจืดมากเราเคยเห็นปลาน้ําจืดในตลาดในพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นปลาน้ําจืด ที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยสวยมากมันดูเหมือนไม่มีสีนะแต่ว่าอย่างเช่นลองอย่างดาูตัวนี้นะครับเป็นปลาตระตกูลปลาเนื้ออ่ะะอนครับปลาชะโอนซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาแบบเขามีสีสะท้อนแสงที่สวยมากเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นในจานมากกว่าอย่างเช่นตัวนี้คือ,อปลาขาขาวนะครับซึ่งเขามีเบเปี้ยประหลาดประหลาดมากเขาจะชอบเข้ามาดูไฟเ,เขาจะแบบค่อยๆเข้ามา ตามพื้นบ้างว่ายกลางน้ําบ้างเนี่ยแล้วเขาก็จะกลางกระโดงข้างหลังขึ้นมาแล้วสีเขาสวยมากถ้เาเกิดเราเข้าไป,ไปใกล้ๆนะผมผมชอบความสวยงามนี่คือปลาที่ผมชอบไม่สุดนะครับอ่ทั้งบนโต๊ะและในทะเลนะก็ในน้าเองนี่คือปลากรายนะครับปลากรายที่ใช้ทําทอดมันนี่แหละอะ่สวยมากตัวจริงเขาตัวใหญ่มากผมเคยเห็นตัวใหญ่สุดเกือบประมาณครึ่งเมตรนะครับแล้วเขาชอบว่ายมาเล่นไฟแล้วแบบเวลาเจอปลากรายตัวใหญ่ว่ายไหมถ้าก็น่าตกใจพอสมควรนะครับโอเค ไปที่เขื่อนนจะประพาบ้างเขื่อนนี้ตอนนี้เราดำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือประมาณรูปในรูปที่จะให้ดูนี้คือประมาณสักสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเราก็ในถ้าในในเขื่อนนี้มีถ้าประมาณสักห้าหกที่ที่เราพอที่จะดำเข้าไปได้ครับก็เป็นถ้าเหมือนเดิมอันนี้ผมผมเคยพาพี่นัทสุมณเตมีเข้าไปในถ้าด้วยนะครับนี่เป็นวิดีโอที่พี่นัทถ่ายมาผมแคปเจอร์มาผมชอบหินก้อนนี้มากสวยมากก็เคยเป็นก็คือเป็นถ้าบกนะครับแล้วก็สร้างเขื่อนแล้วจม แต่เขื่อนนชาภาเนี่ยเป็นถ้ำมีถ้ำซึ่งสวยมากนะครับถ้าไม่สวยมากแล้วก็น้ําในเขื่อนเนี่ยน้าใสรู้สึกแบบรู้สึกได้ว่าเป็นน้ําสะอาดมากครับเป็นเป็นเป็นประสบการณ์การเที่ยวถ้ำการดําน้ําถ้ำซึ่งสวยมากแต่เสียดายมากที่ตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาศกได้ปิดนะครับเพราะว่ามีนักดำน้ําชาวรัสเซียเสียชีวิตสองท่านนะครับ แต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตที่อยู่ในถ้านะครับเสียชีวิตมาจากอุบัติเหตุคนนึงน่าจะเป็นทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะมีบเวณที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ํา CCR ระบบวงจรปิดนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับ DCS สวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอตอนนี้ผมไปสอนถ้าให้กับพี่ๆนักบิัยคลีใต้น้านะครับก็มีถ้ำที่น่าสนใจที่สวยงามมากในเขื่อนนี่เยอะมากเสียดายหวังว่าสักวันหนึ่งอุทยานน่าจะ เปิดให้ดำน้ำกันนะครับแล้วในใ,ในในในเขื่อนเนี่ยมันที่เจ๋งมากมีอยู่ถ้ำหนึ่งคืออันนี้เขาเรียกว่าถ้ำเสือนะครับมันมันเป็นถ้ำแล้วตอนนี้มีมีทางเป็นถ้ำที่มีทางเข้าประมาณ35เมตรเข้าไป35เมตรเนี่ยลึกลงไป5้เมตรว่ายว่ายมาเสร็จขึ้นมาเนี่ยมีโถงแห้งนะครับเป็นโถงแห้งข้างในเนี่ยพอผมเข้ามาโถงแห้งผมยกได้คอมพิวเตอร์มามันยังเขียน30เมตรอยู่เลยคือเป็นอากาศที่โดน แัปอยู่ในในระบบถงแห้งแล้วผมก็แล้วก็จะมีถงแห้งเนี่ยที่เป็นไดแชมเบอร์เนี่ยประมาณสองช่วงจนโผล่มาข้างนอกในการเป็นเหมือนเป็นบ่อน้ําตรงกลางเหววิธีเดียวได้ก็คือต้องดําน้ําออกมานะครับเป็นถ้าที่ค่อนข้างมีมีการผจญภัยอย่าง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 ,อย,าง,อ,ยางอย่างสนุกมากสนุกสร่งอ่ามันเรียกว่าสมมติได้อย่างอ่าสนุกมากนะครับแต่ว่าก็เสียดายว่าที่นี่ปิดไปแล้วแล้วก็นักดำน้ำถ้ำรัสเซียทั้งสองท่านที่เสียชีวิตไปก็ ที่นี่นะครับอ่านี่ทำไมขอยาดเข้ามาเรื่องระบบแคสกระบี่นะครับอันนี้คือบริเวณแผนที่ถ้ำที่เกิดขึ้นในกระบี่สังเกตว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับบริเวณกระบี่เองเนี่ยก็จะมีทางตอนบนนี่ก็จะเป็นอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพยานะครับลงมาถึงอำเภอเมืองแล้วก็ลงไปถึงอำเภอเหนืออำเภอเหนือคลองนะครับช่วงคลองท่อมพวกนี้ก็จะมีระบบแคสที่เป็นระบใหญ่มากรวมถึงจะ ไปนางไปในทะเลด้วยออกจากอ่าวนางพีพีไปอย่างเกาะพีพีเกาะห้าที่เราไปกันเนี่ยก็เป็นเกาะที่เป็นภูเขาหินปูนทั้งหมดนะครับเอ่อก็เอ่อถ้ำที่ผมชอบมากสุดเนี่ยคือถ้าคลังนี่อันนี้เป็นถ้ำถ้ำคลังเนี่ยมีทั้งบนบกแล้วก็มีถ้าที่อยู่ใต้น้ําด้วยนะครับเอ่อในถ้าในระบบแคสกับบีเนี่ยมันก็จะมีถ้าที่มีลักษณะที่เป็นหลุมยุบเป็นซิงโฮลม,มีลักษณะที่เป็นป่าพุลมีเอ่อมีถ้าที่ที่จะเป็นระบบที่จะเป็นระบบเอ่อเป็นวอเตอร์รีเซอร์วาที่อยู่ใต้ ภูเขาหินปูนคือพอน้ําน้ําตกฝนตกลงมามันริบลงมาเรื่อยๆจนถึงข้างล่างก็จะเป็นเหมือนเป็นแอ่งน้ําที่อยู่ข้างในภูเขาหินปูนนะครับอันนี้คือถ้าคลังสวยมากเข้าไปนี่เป็นถ้าที่ผมว่าผมเป็นนักเที่ยวถ้าบกมาก่อนผมว่าสวยสวยงามมากสุดในประเทศไทยที่หนึ่งนะครับบางทีเราเข้าไปในถ้าเนี่ยเราเห็นถ้าบกเราเห็นบ่อน้ําตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ภาษาภาษาถ้าเราเรียกว่าเล็กที่อยู่ในถ้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลไอตัวบ่อเนี่ยในถ้าบ่อน้ำในถ้าที่อยู่ในในถ้าบกเนี่ย มักจะไม่ค่อยมีทางคือก็คือสมมติถ้าผมเคยโดนลำลงไปหลายที่แล้วก็ลงไปก็จะเจอแบบเป็นเป็นซลลหรือเป็นพวกตะกอนลึกๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่จะไม่มีรูที่เราพอจะผ่านเข้าไปได้ที่จะเชื่อมกับระบบน้ําใต้ดินที่เราที่เราดำกันเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าคลังก็จะมีความงดงามอย่างเช่นอันนี้เราเรียกว่าเคฟโคเรลหรือปะการังถ้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องปะการังแต่แค่มันลักษณะเหมือนปะการังคือเป็นการเป็นการเกิดผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนต นะครับซึ่งข้างในสวยงามมากข้างในก็มีเลคแล้วก็มีลักษณะหินงอกหินย้อยซึ่งสวยมากมีห้องนี้ผมเรียกว่าห้องห้องหลอดกาแฟเป็นห้องสตรอลูมเป็นหินเป็นหินย้อยที่มีลักษณะเหมือนหลอดกาแฟนะครับอันนี้คือเฮกลิกไทที่เจอได้ในถ้ำคลังนะครับเฮกลิกไทเป็นปกติหินหินย้อยลงมาหินงอกตั้งขึ้นตามกราวิตี้แต่ว่า,อาของหินของเฮกลิกไทเนี่ย เขางอกไปทางข้างๆก็น่าจะมาจากลมที่เกิดขึ้นนะครับลมเพราะว่าข้างในถ้าเย็นข้างนอกถ้าร้อนก็จะมีการพัดมาของลมและถ้าก็จะมีปล่องขึ้นซึ่งก็จะเกิดระบบการระบายอากาศในถา้าผมลองเทียบเพกลิกไทยอันนี้เนี่ยนะครับในปี2 0 1ศูกับ2008ูนเนี่ยก็โตขึ้นมาประมาณ1เซน2ปีโตมา1เซนนะครับ นี้ถ้าถ้าที่มีการเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยผมผมจะชอบดีไฟว่าถ้ำเนี้ยเป็นถ้ำเป็นคือถ้ำที่ยังมีชีวิตอยู่คือหินงอกหินย้อยเขายังในถ้ำยังมีความชื้นเขายังเริ่มเติบโตหินงอกหินย้อยไปเรื่อยๆผมเรียกว่าเถมถ้ำเป็นก็คือเขาส่วนถ้ำตายเนี่ยถ้ำตายเนี่ยผมสังเกตว่าถ้ำตายส่วนใหญ่เป็นถ้ำที่ทางมนุษย์เราเอาไฟเข้าไปติดเพื่อเพื่อการท่องเที่ยวพอเอาไฟนีออนเอาไฟต่างๆเข้าไปเปิดในถ้ำ ไฟหลายสีเนี่ยมันดูสวยจริงแต่ว่ามันก็สร้างอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในถา้าสร้างความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปการเกิดหินงอกหินย้อยการเกิดพวกความสวยงามแบบนี้เนี่ยก็ก,ก็ก็ตายไปเราเรียกว่าถ้าตายนะครับอีกอันหนึ่งก็คือพอพอถ้าถ้าที่เคยเป็นถ้าเป็นเป็นถ้าบกเนี่ยพอน้ําท่วมนะครับพวกหินงอกหินย้อยก็จะไม่เกิดอีกแล้วถ้าคลังเองก็ยังมีพวกอฟอสซิลต่างๆเช่นนี้เป็นฟอสซิลของอ ได้เป็นหอยนางลมนะครับซึ่งฟอสซิลตรงนี้เนี่ยพวกสัตว์ตระกูลหอยเนี่ยในการสร้างเปลือกของเขาเนี่ยเขาจะสร้างเป็นผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่เรียกว่าอราระคอนไนซ์ซึ่งมันจะมีความแข็งว่บแคลไซต์แคลไซต์คือเป็นการเรียงผลึกเป็นแร่แคลไซส์การเรียงผลึกที่ที่ของแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันแต่ว่าเป็นของพวกพวกปะก,การางังหรือพวกสัตว์อื่นๆทนี้ของพวกตตระกูลหอยเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษในการ ทำให้มันแข็งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอฟอสซิลเป็นหอยเปลือกหอยล้านปีเพราะว่าไอตัวอะลักอนไนซ์กับตัวแคลไซด์เนี่ยมันไม่เข้ากันนะครับก็เลยเห็นเป็นอออฟอสซิลบ่อยๆส่วนระบบปลาพลุที่ผมพูดมาก็คือเป็นน้ําที่ออกมาจากพวกระบบถ้าหินปูนจากภูเขาหินปูนจากพวกที่ออกมาจากพื้นดินนะครับก็จะเป็นน้ําที่แบบโดนฟิลเตอร์มาใสามากเย็นมากสะอาดมากาเช่นอันนี้คือ,อ น่าจะเป็นคลองน้ําใสนะครับที่ที่กระบี่นะครับอันนี้ในในนี่คือในถ้าคลังในถ้ำในถ้ำคลังส่วนที่เป็นน้ํอผมเคยเข้าไปในถ้าคลังเนี่ยอุณหภูมิในไดคอมพิวเตอร์ผมขึ้น22องศาเซลเซียสเป็นความเย็นที่สุดที่เคยเจอในประเทศไทยนะครับก็เป็นค่อนข้างหนาวมากเป็นน้ําที่ไม่เคยเจอ,อในถ้าคลังเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีระบบอ่ะคอมเพล็กซ์อันนี้คือเป็นแผนที่ของเชือกที่ พวกน้ำน้ำถ้ำเข้าไปวางไว้นะครับอันนี้ผมทําเป็นแผ่นที่ขึ้นมาใกล้ๆกันเนี่ยในถ้าระบบป่าพุกเนี่ยเราเข้าไปในห้องป่าพุเนี่ยอันนี้เป็นดําน้ํำถ้าขึ้นมาเจอ dry chamber ซึ่งมีลักษณะสวยงามมากนะครับไอตรงนี้เนี่ยเป็นม่านหินหรือหรือ d e p ป y อันนี้เรียกว่า Shark Toot h d เ p อรเห็นไม,มันจะมีฟันฟันเลื่อยฟันเลื่อยเนี่ยที่มันเป็นฟันได้เพราะมันก็คือเรือดูที่ ฤดูฝนฤดูแล้งฤดูฝนฤดูแล้แงฤดูฝนฤดูแล้งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทําแคปซูลเพื่อเก็บว่าตอนนั้นอากาศเป็นยังไงความชื้นเป็นยังไงนะครับสวยงามมากถ้าเนี่ยใครบอกว่าถ้าเมืองไทยน้ําขุ่นถ้ำเมืองไทยนี่น้าใสมากสวยมากนะครับนี่คือ,อถ้ำคันใสเพื่อนผมผมตั้งชื่อตามเจ้าของที่เดิมน้ำดำน้ำครั้งแรกที่ผมไปเนี่ยผมไปเจอ,อแมงมุมตัวใหญ่มากอยู่หน้าถ้ำ แล้วผมก็เอา iPhone ไปทํายามถ่ายรูปเพรอผมไปถ่ายเนี่ยปรากฏว่าแมงมุมพ่นพิษใส่หน้าผมผมก็เลยเรียกทำผมก็เลยบอกเพื่อนฝรั่งว่าผมเรียกทำนี้ว่า Spitting Spider ครับก็เลยกลายเป็นชื่อที่เขาเรียกกันตอนนี้ว่าท้าถ้ำ s p i t t i n g Spider หรือทำ้ทำแล้วผมก็ชอบมากคือมันมีมันมีปลาน้ําจืดที่แบบเราไม่เคยเห็นในชีวิตจริงความสีสันสวยงามของสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้าจืดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในถ้านี้เองเนี่ย อันนี้คือผมแล้วก็ผมไปถ่ายแมกโครในถ้าครับผมก็ไปในถ้ำปรากฏว่าผมไปเจอพวกไอโซพอดที่อยู่ในถ้ำเป็นที่อยู่ในถ้าน้ำเนี่ยซึ่งซึ่งพยายามหา e f เฟรน c ์ว่าเรายังบางตัวก็ยังเป็นอันนนนะครับแล้วก็ได้หาพวกดูหาตัวสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกลูกกุง้งพวกลูกไอโซพอดที่อยู่ในถ้ำเนี่ย นะครับมันดูแปลกตาสวยงามมากแล้วก็ตัวเขากับสีของสีของหินสีของผลึกแร่ในหินนี่สวยมากครับ,รบเป็นเอ่อเคฟแมคโกรฟตกรฟีอ่อาคราวน,นี้สิ่งมีชีวิตที่ผมอยากเจอมากสุดในถ้าก็คือปลาตูหนานะครับปลาตูหนาเนี่ยหลายๆท่านน่าจะรู้จักในชื่อว่าอูนางิที่อยู่ตามร้านอาหารญี่ปุ่นก็คือเป็นปลาไหลน้ำจืดหรือปลาไหลหูใหญ่บิ๊กเอีย บิ๊กเอรสิลที่อยู่ในน้ําจืดนะครับปลาไหลพวกปลาวงตระกูลปลาตูหนาเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหลที่ผมเข้าไปในถ้าน้ําจืดแล้วเจอวงปลาตูหนาเนี่ยผมก็จะมั่นใจว่าถ้ำนี้จะต้องมีทางออกไปทะเลถ้ามันไม่ออกไปทางใต้ดินก็อาจจะเป็นทางที่เป็นลําธารออกไปจากหน้าปากถ้ำนะครับพวกปลาตูหนาเนี่ยเขาจะว่ายน้ําออกไปทะเลไปไข่แล้วก็โตในทะเลแล้วว่ายกลับมาในคลองน้ํากร่อย นะครับเป็นรูปเป็นเป็นรูปของเช่นปลาไหลแก้วปลาไหลเหลืองแล้วมาเรื่อยๆนี่ยแล้วพอมาเขาเป็นโตโตเต็มที่เนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในน้ําจืดแล้วชอบเข้าไปกบดันอยู่ในรูหรือถ้าที่ไม่มีแสงเพื่อหลบนะครับเพื่อหลบศัตรูนั้นปลาตูนาเนี่ยผมเคยเจอตัวใหญ่สุดคือมันเกือบ2เมตรคือแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งสวยมากแล้วก็เราพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเลือกเลยโอ้โหถ้านี้มีทางออกทางใดทางหนึ่งกับทะเลแน่นอะนครับ อันนี้เป็นระบบถ้าที่อยู่ในภูเขานะครับอันนี้อันนี้สูงกว่าระดับน้ําทะเลเป็นเป็นน้าที่อยู่ในตัวบันกัดก่อนจะเป็นที่เก็บน้ําที่อยู่ในตัวภูเขาเองยังไม่ได้ต่อออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็พอเขาตกตะกร,กรก็จะใสามากอันนี้ใสแล้วก็เย็นมากนะครับเคยดำลงไปเนี่ยเจอตรงนี้เนี่ยมีฟอสซิลเยอะมากที่อยู่ในภูเขาลูกนี้นครับขอ,อุญาไม่บอกว่าที่ไหน,นครับโอเคอันนี้ พูดถ้ำระบบอันหนึ่งผมเร่งเวลาไปหน่อยเพราะว่ามีคนเทเยอะมากระบบถ้ำสระแก้วนะครับถ้ำสระแก้วเป็นเป็นถ้ำที่ผมจัดก็อยู่ในอยู่ในกระบี่แคสเหมือนกันแต่ว่าผมจัดว่าอยู่ในถ้ำกลุ่มที่เป็นหลุมยุบลึกหรือว่าดีฟซิงโฮที่เรามีกันนะครับถ้ำสระแก้วเนี่ยวันนั้นเราไปดำน้ํากันก็จะเจอพวกเด็กๆมาเล่นน้ำมีเนนมาโดดน้ําเล่นเป็นระบบถ้ำน้ําที่ลึกที่สุดในเอเชีย นะครับคุณเบนรามานันอดีตเจ้านายผมเนี่ยเคยลงไปที่240เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นถ้ำที่ถ้ำน้ำที่ลึกที่สุดในเอเชียตามที่มีการบันทึกไว้นะครับเป็นอย่างเช่นเราดูตรงนี้นะครับมันจะมีบ่อนี้นะครับบ่อนี้ชื่อว่าะสะตะโตนะครับก็อันนี้ชื่อว่าะสะะน้ำเขียว แล้วก็พอเราดำน้ำลงไปเนี่ยนะครับสระต,ตัวสามเขียวเนี่ยจะเชื่อมกันที่ประมาณ65เมตรนะครับแล้วก็จะไปเป็นเมอร์ชมาเป็นระบบเดียวกันที่ประมาณ85เมตรนะครับสวยมากใสามากลึกมากเป็นปล่องยาวลงไปใต้น้ำนะครับนี่อันนี้คือระยะความลึกประมาณ50เมตรนะครับอตอนนี้เนี่ยพอถึง50เมตรมันก็จะกลายเป็นโถงกว้างในโถงนี้เราก็จะดำเลาะเพดานไปเพราะว่า ข้างล่างมันลึกมากนะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆก็อตอนนี้มีเชือกนําทางที่วางไปถึงประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็ใสมากนะครับถ้าลงไปถ้ำสะแก้วทั้งสะตะตโตสะน้ําเขียวเนี่ยบางวันเขาก็จะกลายเป็นสปริงคือมีน้ำไหลออกมาบางวันมีอยู่วันหนึ่งเขาเขาเขาเป็นไซฟอนก็คือเขาดูดน้ําเข้าไปก็ทําให้บริเวณข้างใน คุณอันนี้ผมก็จะกะว่าวันไหนใสไม่ใสเนี่ยก็ดูจากวันที่ฝนตกหนักฝนไม่ตกหนักวันที่ฝนตกเบาๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใสเพราะน้ำเนี่ยจะเป็นสปริงไหลออกมานะครับน้ำใส่มากเป็นเป็นนะ้ำอันนึ่งที่พวกเราชอบไปทําความลึกกันนะครับเช่นอันนี้เราลงไปที่ร้อยเมตรนะครับพเพรางวาที่ร้อยเมตรเนี่ยก็อชอบมีคนเอาอคุกกี้หรือว่าเครื่องาวเครื่องเครื่อง อะไรนะเครื่องหมายที่มาร์กในถ้าเนี่ยเขียนชื่อตัวเองไปวางไว้ที่ร้อยเมตรเป็นที่ลเล็กว่าตัวเอง1ึงร้อยเมตรแล้วก็เป็น achievement ของนักดำน้ําลึกหลายท่านนะครับที่ดำน้ําลงไปร้อยเมตรแล้วมีความภูมิใจคราวนี้มาดู sink hole อีกอันหนึ่งก็คือหลุมยุบลึกอีกอันหนึ่งก็คือระบบะถ้าทะเลสองห้องนะครับระบบถ้ำทะเลสองห้องเนี่ยอยู่ที่อําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเขาชื่อสองห้องเพราะว่าเขามีบ่อสองอันเห็นไหมครับมีอันนี้คือห้องเล็ก อันนี้คือห้องใหญ่นะครับทั้งสองห้องเล็กห้องใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นถ้ำใต้น้ำเนี่ยเชื่อมกันอยู่ที่ความลึกประมาณ35เมตรถึง40เมตรครับก็เป็นถ้ำที่อ่าเป็นหลุมยุบนะครับเป็นหลุมยุบซึ่งหลุมยุบถ้าไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นโอเวอร์เฮดหรือมีผนังเนี่ยเราลงไปตรงๆเนี่ยลงไปได้ประมาณประมาณ100เมตรนะครับประมาณ100เมตรแล้วก็มีถ้ำต่อเข้าไปอีก ตอนนี้สถิติล่าสุดที่ผมเคยได้ยินมาที่คนเคยลงไปคือประมาณ190เมตรด้วยความลึกด้วยการใช้ DPV หรือว่าสกูตเตอร์เข้าไปในถ้ำนะครับนี่คือ,อถ้ำสองห้องอันนี้คือหลุมยุบสองห้องที่ที่ถ่ายจากโดรน,นครับบริเวณบอ่อเนี่ยสวยมากดูเหมือนเป็นทำเรธรรมดาเป็นลงไปเนี่ยเขาเป็นเป็นหลุมยุบที่อยู่ในแนวกำแพงหินปูนคาสสิคของเทือกเขาหินปูน ใก,ใกล้เคียงนะครับแล้วก็นี่คือลักษณะการเกิดของหลุมยุบก็คือพอจากข้างบนเนี่ยมีการระบบกัดซาะข้างน้านมีน้ํากัดซาะเนี่ยข้างบนซุดลงมาแล้วก็ทําให้น้ําข้างล่างเข้ามาฟิลนะครับเป็นการเกิดของหลุมยุบแล้วก็เป็นหลุมยุบที่ผมค่อนข้างอินกับสองห้องมากว่าผมชอบผมช,ชอบมากนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเราเรียกว่าซับเทริเรียคือเป็นบริเวณตะกอนควอเรอรี่นะครับแล้วก็เป็นเป็นแนวหินปูนในยุคเปอร์เมียน ยุคเปอร์เมียนถ้าเรามาดูตามตารางของยุคก็คือประมาณตั้งแต่300ล้าน250ล้านปีถึงสอ่าล้านปีถึง2 0 0ล้านปีนะครับแล้วก็เรารู้ได้ไงว่าเป็นยุคเปอร์เมียนเพราะว่าเราเจอ,เ,อเป็นหินปูนเป็นหินโดโลไม้์แล้วก็จะเจอฟอสซิลของแบคทีโอพอดหรือไบโอสัวอยู่ข้างในซึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือแบคทีโอพอดไบโอซัวนะครับซึ่งซึ่งตัวตัว,ตวฟิซูลินิกตัวนี้เนี่ยก็ ก็เจอง่ายในสองห้องด้วยในบางที่ครับนี่คือเตสองห้องบริเวณเขาก็บริเวณแถวนั้นเนี่ยนะครับทางหมู่บ้านทางตำบลก็ตำบกลกรุงหยันเนี่ยก็ใช้เทศสองห้องเนี่ยเป็นน้ำนะครับเป็นน้ําประปาน้ําใช้งานในบ้านนี้ตอนที่เราไปเตรียมตัวดำน้ํากันนะครับ,รบเข้าไปข้างในก็ใส่มากส่วนใหญ่เราก็จะดาเลาะแนวเพดานไปเรื่อยๆนะครับเรามีเชือกไปวางเป็นวงกลม ระดับ20เมตร30เมตร40เมตร50เมตร60เมตรแล้วก็บางจุดก็มีนักดำน้ำเอาตุ๊กตาไปวางเป็นเป็นจุดมาร์กจุดก็มีนี่ก็จะเป็นบริเวณลงไปก็เกาะเลาะตามเพดานถ้ำลงไปนะครับสารแห่งนี้นะมีนักดำน้ำที่เสียชีวิตแล้วประมาณ3ท่านนะครับก็เป็นเป็นที่ดำน้ำลึกซึ่งค่อนข้างต้องต้องเป็นคนที่ฝึกการดำน้ำลึกเป็นคนที่ฝึกการดำถ้ำมาถึงจะมี ถึงจะสามารถดำน้ำไม่อยากปลอดภัยนะครับก็มีป้ายเตือนที่อยู่ข้างหน้าก่อนลงนักดำน้ำของเราก็ค่อนข้างง่ายนะครับทางอบตกรุงหยันก็ทําเป็นบันไดนะครับที่ทําให้คนลงไปเล่นน้าทอยน้ำน้ำลงไปได้มีสิ่งมีชีวิตต่างๆครับข้างในใสมากนะครับใสมากมีนักดำน้ําลงไปเพื่อดําถ้าเพื่อดําความลึกนะครับทำความทำแล้วความลึกแล้วเรามีการสร้างฮับิดัตนะครับกลุ่มนักดำน้ำไปสร้างฮับิตัตเพื่อ หฮบตัดก็คือเปลือยนเป็นสเตชันในการทำดีคอมเพรสชันเวลาลงไปดำน้ำลึกๆขึ้นมาดีคอมเพรสชันก็เอาถังดีคอมเพรสชันถ้ายอดแบกถังไว้เยอะก็ไปสเตชไว้ที่ตรงตรงถ้ำพวกนี้หรือถ้าเกิดแบบจำเป็นจะต้องเข้าไปดีคอมเพร s ชันแบบแห้งๆนะครับก็เข้าไปในในห้องนี้แล้วก็เติมลมเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะกินข้าวได้เอา iPod ใส่ซิปล็อ เอาไปฟังเพลงไปดูหนังได้ผมยังเป็นเด็กสมัย iPod อยู่นะครับก็นี่กลับมาที่ถ้าทะเลนะครับมาที่ถ้าทะเลก็นี้กลับมาที่กระบี่บ้างถ้าทะเลอันนี้คือเกาะยาวาบอนนะครับมีถ้ลหลายที่ในในเช่นเกาะห้าที่เรารู้จักกันหลายๆคนที่เคยไปกันในเกาะยาวบอนเนี่ยก็จะมีถ้าที่ทะลุอีกด้านหนึ่งของเกาะนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาไปดําที่ถ้ำยาวบอนเนี่ย ถ้าถ้าเกิดเราไปตอนที่มีกระแสน้าเนี่ยบางทีน้ําก็จะดูดเข้าไปข้างหนึ่งหรือน้ําจะผลักออกมานั้นเราก็จะเลือกในการที่จะไปถ้าทะเลเกือบทุกที่ในโลกเนี่ยเวลาไปดาเนี่ยต้องดูกระแสน้ําต้องเข้าต้องพยายามไปตอนที่กระแสน้ํานิ่งนะครับหรือถ้าเกิดจะเข้าไปตอนที่หลีกระแสน้ําไม่ได้จริงเนี่ยไปดําตอนที่กระแสน้ํามันไหลออกมาเราฝืนเข้าไปแล้วเราไหลอกมกสบายดีกว่าดีกว่าโดนดูดเข้าไปแล้ว แล้วกระเสือกกระสนออกมาอันนั้นลําบากกว่านะครับข้างในถ้าก็เป็นถ้ำค่อนข้างสวยงามมากรอบข้างก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตพวกอฟองน้ําพวกไฮดรอยนะผู้เป็นฟิลเตอร์ฟิเดอร์เพราะว่ามีน้ํามีน้ํากระแสน้ําไหลตลอดเวลานี่ก็เป็นพวกไฮดรอยมีพวกในที่ทีเ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ใช้การกินแผงต้นนะครับไม่ต้องการแสงอาทิตย์คือต้องการเพียงกระแสน้ําที่ไหลเข้าไหลออก น,นี่คือสเสน่ห์ของถ้ำน้ําหลายๆที่นะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นถ้ำทะเลเล็กๆไม่ไมเกินร้อยเมตรเนี่ยเราก็ยังจาเป็นต้องดําในโปรโตโคอลของถ้ำนะครับดำ,ดำเป็นแบบโปรโตโคอลที่ถูกต้องของการดาน้าถ้ำครับส่วนสิ่งมีชีวิตก็สวยงามมากแล้วก็ผมไปผมเจอฉลามทุกไดยผมจะเป็นะจะเป็นลายฉลามหลายๆชนิดเนี่ยก็จะใช้ ใช้ใช้ให้ไปตัดอยู่ในถ้ำนอกจากนั้นในบริเวณปากถ้ำก็จะมีนูดิบรังเยอะมากนะครับใครชอบตัวเล็กก็บริเวณหน้าถ้ำมีนี่เป็นแฟลตเวิร์มซึ่งซึ่งไม่เคยเห็นที่อื่นครับเคยเห็นที่หน้าปากถ้ำทีำท่นี่ครั้งแรกนะครับนูดิบรังพันแปลกๆอยู่แถวนี้ก่อนที่ดำน้ำถ้ำได้นะครับก็จะมีหลักสูตรที่ท,ท,ที่ที่เราจะเริ่มกันอันแรกก็คือหลักสูตรที่เรียกว่าคาร์บอนไดเวอร์ คือเรียนไปเพื่อดำน้ำถ้ำที่มีแสงส่องถึงก่อนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแสงว่ายออกได้นะครับใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวันหลังจากนั้นก็จะมีค้ำหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็คือระดับ introductory cave หรือระดับ tech light like cave diver ที่แตกต่างคือว่าเด็ก light like cave diver decompression ได้ introductory cave decompression ไม่ได้ก็จะใช้เวลาเรียนต่างกันประมาณ2วันนะครับก็จะดำเ้าเข้าไปในส่วนที่เป็นถ้ำมืดสนิทแต่ตามเชือกได้แค่เส้นเดียว แต่ว่าถ้าจะดำถ้ำได้ทั่วโลกหรือดำที่ไหนก็ได้เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรขั้นต่อไปคือเคฟไดเวอร์เคฟไดเวอร์นี่ได้แค่40เมตรแต่เทคนิคเข้าเทคนิคเข้าเคฟไดเวอร์คือเราเราเรียนถึงเทคนิคการดคอมเพชันด้วยอันนี้หลักสูตรเทคนิคเ a l c a คฟไดเวอร์เนี่ยประเทศไทยเหมาะสมมากเพราะว่าถ้ำเราเนี่ยลึกเยอะมากนะครับถ้ำเราส่วนใหญ่เป็นถ้ำลึกแล้วก็เป็น,เป,นเป็นที่ที่เหมาะสมกับการฝึกเทคนิคเข้าเคฟไดเวอร์มากก็ถ้าเมื่อคุณมีบัตรเคฟไดเวอร์หรือบัตรเทคนิคเข้าเคฟไดเวอร อ๋อ h า way, Cape d เคฟไดเวอร์ของสาบัน NTD เนี่ยคือ full c a v e นะครับคือ full a v e สามารถสามารถเอาบัตรเคฟไดเวอร์ทิงกอลไดเวอร์เนี่ยไปดำน้ำเคฟได้ทั่วโลกก็ถือเป็นติกเกตซึ่งซึ่งสามารถไปผจญภัยได้ถ้าเรารวมเวลาตั้งแต่คาวเวนจนถึงระดับนี้เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ9-10วัน สมัยก่อนตอนนี้ผมยังอยู่บริษัทเก่าผมเคยสอนเจ็ดวันแต่ตอนนี้ตอนนี้เองผมไม่สามารถสอนเร็วได้ขนาดนั้นนะแล้วผมยิ่งสอนมานานมันจะยิ่งสอนช้าลงตอนนี้ผมต้องสอนแบบ9ก้าวันสิวันสิเวันนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีอะไรมีอะไรมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปข้างในในคอร์สของผมนอกจากนั้นพอเราจบไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังมี s p e c i a l ล y ตต่อไปนะครับอย่างเช่นก็ยมี Specialty เช่นไซด์ม้าวเคฟไดเวอร ไซม์เมาท์แคลเวอร์ iver, เนี่ยเป็นการใช้ไซม์เมาส์ขั้นสูงที่ไม่ใช้ไซม์เมาส์ up, อย่างที่เราเรียนกันเราเราจะเป็นการใช้ไซม์เมาส์เข้าไปในรูแคบๆเอาถังไปหลายๆใบเข้าไปในถ้ำนะครับมีสเปเชียลตี้ชื่อว่า D.P.V. Cave Diver คือการเอา D.P.V. เข้าไปในถ้ำ Stage c a v e Stage c a v e มันติ Sta g e คือเอาถังหลายๆใบไปวางไว้เพื่อเพิ่มระยะทางที่เราจะเข้าไปข้างในอ,อีกอันนึงซึ่งซึ่งผม ผมเป็นครูหรือเกน่ผมน่าจะเป็นหนึ่งในสองในเอเชียคือการสำรวจถ้ำนะครับการวาดแผนที่ถ้ำซึ่งอันนี้ผมชอบมากนะครับเ,เวลาผมเข้าไปเนี่ยนะครับอย่างอันนี้เข้าไปเนี่ยอันนี้ผมผมเข้าไปในถ้ำแล้วผมใช้เทคโนโลยีโฟโตกรา m เมตรีก็คือเข้าไปเนี่ยผมเอากล้องถ่ายรูปหินกลุ่มหนึ่งถ่ายประมาณอย่างกลุ่มนี้ผมถ่ายประมาณห้าร้อยรูปแล้วก็เอาห้าร้อยรูปเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีจุดเชื่อมกัน แล้วก็มาใส่ในซอฟต์แวร์ในซอฟต์แวร์ก็นะ่าจะเจเนเรตนะครับเรนเดอร์มาเป็นสามมิติเป็นสามมิติเป็นโมเดลสามมิติซึ่งสามารถเข้าไปเหมาะการศึกษาโมเดลอะไรต่างๆได้ดีมากเราเรียกว่าโฟโตแกมเมทรีนะครับก็เอาโฟโตแกมเมทรีมาลองใช้ในถ้ำพยายามจะมาลองใช้ในทั้งถ้าแต่ว่าพยายามเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนแล้วก็จากนั้นผมก็พยายามที่จะอัมเดการการเซอร์เวทถ้ำนะครับนอกจากจะมีคอร์เซอร์เวตังหักแล้วแต่ผมพยายามจะใส่ การเซอร์เวยเบื้องต้นนะครับคือไม่ใช่เราดำถ้ำเข้าไปมุดเข้าไปเล่นๆเฉยๆออกมาคูเฮ้ใช้เป็นน้ำทาำไม่เราต้องเข้าไปแล้วเรียนรู้กับมันดูความสวยงามให้เป็นนะครับแล้ววาดแผนที่ดูว่าเราอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเครื่องที่ชื่อว่าเอ็มเนโมที่ที่เราเอาเครื่องนี้ลูดไปตามเชือกของถ้ำมันก็จะเก็บระยะความลึกทิศทางนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาพลอตเป็นเอาเป็นตัวเลขพลอตเป็นแผนที่3มิติขึ้นมา พอเราได้ข้อมูลพวกนี้จากการซอรวจเพราะไม่เสียภามิติเราก็เนี่ยเราก็พื้นไปสามิติแล้วก็วกา,ววกามาพัฒนาเป็นแผนที่ถ้ำซึ่งหลังจากนั้นที่อันนี้เป็นแผนที่โดยครูตูนนะครับไปทําแผนที่ถ้ำที่อินโดนีเซียก็พอเราไปดําน้ําคราวหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะมีเ e ฟเ r นซ์แล้วก็สามารถเป็นข้อมูลในการซอรวจต่างๆได้ในการทําแผนที่ถ้ำเราจะ หนงถ้ำซ้อสองห้องเนี่ยเป็นถ้ำที่ค่อนข้างมีระยะทางไกลามากนะครับเราก็จะมีเทคนิคในการใช้ D.P.V หรือสกูตเตอร์ในการที่จะล่นล่นระยะเวลาในการว่ายน้ําแต่ว่าก็ต้องมีการฝึกอบรมเพราะว่าเราก็ต้องรู้วิธีการป้องกันถ้าเกิดเรามีเหตุการณ์เช่อากาศหมดแบตบตเตอรี่หมดข้างในเราจะทำยังไงนะครับก็จะมีหลักสูตร,ร D.P.V driver ต่อไปโอเคผมใช้เวลากับถ้ำมาเกือบหมดเวลาเพราะนั้นผมเลีกสินาทีในการพูดถึงเรือจมนะครับ เราโชคดีมากที่มีเรือจมที่เจ๋งมากที่อยู่ใกล้กลๆพวกเรานะครับอันนี้คือ,อเรือเอสเอสสุธาทิพย์นะครับหรือเรือกลไฟสุธาทิพย์หรือเรือฮาดิฟที่อยู่ที่แสมสารที่พวกเราหลายคนนากันทุกวันอันนี้เรือเรือสุธาทิพย์เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรือจมแต่มันคือ,ม,คอมันคือประวัติศาสตร์ของที่เกิดขึ้นนะครับเป็นประวัติที่เกิดขึ้นโดนเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ามาทิ้งระเบิด จมอยู่ที่บริเวณเกาะโจแล้วก็ดิฟมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรืออลีกลำหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงของเราก็คือเรือเพชรบุรีเบรเมนซึ่งเป็นเรือลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราลองดูรูปเรือสองลำนี้ก่อนที่เขาจมลงไปเนี่ยนะครับก็เห็นว่าก็จะมีะป่องไฟอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีหอบังคับการซูเปอร์สตรัคเจอร์อยู่ตรงกลางเรือแล้วก็มีปั้นจันนะครับเป็นเสากระโดงปั้นจันท้ายเรือปั้นจันหลังเรือ ข้างหน้านี่ก็จะเป็นคารโก้ข้างหลังก็จะเป็นคารโก้นะครับเครื่องกลไฟก็จะอยู่ใต้บริเวณกลางเรือนะครับแล้วก็ลักษณะเรือเรือกลไฟลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างจะเหมือนกันหมดหรือพชรเบเมนเหมือนกันก็คือเป็นเสากระโดงข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ผมชอบมากที่เข้าไปในเรือพชรเบเมนหรือเรือเรือฮาดีฟหรือเรือสุธาทิพย์เนี่ยแล้วเราดูว่าตรงเนี้ยคืออะไร เราเราเราคิดถึงว่าตอนเนี้สมัยก่อนที่เรือ,อยังวิ่งอยู่ยังมีมนุษย์อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้ทํางานยังไงผมคิดว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เข้าไปเนี่ยม,มันทําให้เกิดความสวยงามในเรือจมมากกว่าที่จะ,ะมุดต,ตัวเองเข้าไปในรูเล็กๆนะครับซึ่งมุดเข้าไปมันก็ทําเรือพงังเปล่าเราเรียนรู้จากการเข้าไปในเรือครับนี่เรือ สตรีมชิพเนี่ยก็จะฟอร์แมตคล้ายๆกันหมดก็คือมีเครื่องบออร์นะครับตรงกลางปล่องไฟมีชุ่วเซต์ตรงกลางหัวเรือก็จะมีคาโก้ข้างบนนะครับมีเสากระโดงปั้นจันหัวเรือแล้วก็มีคาโก้ข้างหลังซึ่งสั้นกว่าเพราะว่าตัวตัวข้างตัวบริเวณท้ายเรือเนี่ยก็จะเป็นที่ของเคราขับนะครับซึ่งต่อมาจากตัวเอนจินนะครับลักษณะเหมือนกันหมด เกือบทุกลำที่เป็นเรือกลอนไฟในยุคนี้นะครับในเรือกลไฟเองเนี่ยหลังจากใต้ของส่วนที่เป็นปั้นจันรลงมาอที่เป็นป่องไฟลงมานะครับป่องไฟลงมาก็จะมีหม้อต้มมีหม้อต้มมีห้องถ่านหินนะครับแล้วมีตัวเบิร์นเนอร์แล้วก็มีเพลาขับนะครับแล้วก็มีแครงชาร์ฟนะครับแครงชาร์ฟในแครงชาร์ฟหรือเพลาขับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปในในเรือสุชาทพิปเนี่ยยังเห็นอยู่เลยนะครับยังเห็นอยู่เลย นะครับรูปนี้เป็นรูปของคุณครูสตีฟเบอร์ตันนะครับที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะครับเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่คอนทิบิวกับการดำเรือจมมากที่สุดแล้วทำด้ทำเว็บไซต์อันนึงชื่อว่า t ทเร r e c ดเวอรนะครับซึ่งซึ่งก่อนท่านตายผมก็รับปากแล้วผมจะช่วยดูแลต่อนะครับก็อันนี้ลองดูตัวพาวขับเนี่ยก็จะมีตัวพาวขับก็จะขับเคลื่อนโดยลูกสูบนะครับลูกสูบก็มี3าเป็นลูกสูบไอ้น้ำสามลูกสูบเริ่มจาก เข้าไปเป็นไฮเพรสเชอร์พอโลมีนิเพรสเชอร์ก็เล็กลงและโลพีเชอร์ก็ใหญ่ขึ้นนะครับตามหลักที่เราเรียนกันมาซึ่งพวกนี้เราสามารถมองเห็นแล้วก็วิชลไลซ์เวลาเข้าไปในเรือได้เข้าไปในเรือเนี่ยพอต่อมาเสร็จก็จะเป็นเพาขับนะครับพาขับแล้วก็จะมีใบจักรอยู่ข้างหลังผมชอบเราก่อนที่เราจะเข้าไปในเรือเนี่ยเราต้องรู้ว่าตรงไหนคืออะไรตรงนี้คืออะไรตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่มันเป็นยังไง อันนี้เป็นภาพสเก็ตของการเซอร์เวยเรือจมโดยครูตูดนะครับคือคนเดียวที่วาดรูปแผนที่ถ um ้ำตะกี้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะแอคค l เลตแล้วก็ได้สเกลมากขึ้นนะครับอันนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีเรือจมเจ๋งๆที่อยู่ในทะเลเยอะมากอันนี้จะเป็นเรือพวกเรือสินค้าละนะครับอันนี้คือเรือฮิช uh, ิไดยามารุเรกหรือว่าถ้าใครไปเกาะเต่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรือยูนิคอนที่เขาเรียกยูนิคอนเพราะว่า ไปไม่เจอสักทีถ้าเจอก็เหมือนแบบเจอยูนิคอรนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีมีดาวที่แบบไปเจอแน่นอนเรือ,อ,อฮิชิไดยะมารุเนี่ยก็จะจะเป็นเรือที่จมอยู่ประมาณห้เมตรนะครับแล้วก็เป็นเรือที่มีสิ่งมีชีวิตมีฝูงปลาอยู่เยอะมากบริเวณเรือเนี่ยลำอย่างเช่นเรือแบบนี้เนี่ยพวกเราก็จะไม่เพนเน็เทรตกันเพราะว่าเขาจะ เขาจะโดดล้อมด้วยอวนนะครับมันจะอวนเต็มไปหมดแล้วก็เรือจมอยู่ในแนวลึกมากมีสิ่งมีชีวิตไว้ลึกมากค่อนข้างอันตรายในการที่จะเพนจูเตเข้าไปในบริเวณลึกนะครับอันนี้คือเรือที่คู่มากเจ๋งมากแล้วก็ดังมากนะครับนี่คือเรือโคมาลุออ5หรือแพกวั 1, นะครับที่ออกจากแนวฝั่งระยองแต่ก่อนเรารู้จักแพ็กวันในนามว่าเวอร์ติ l คลเรกเขเป็นเรือแก๊สนะครับเขาเป็นเ at, นรืเเเอแก๊สที่แต่ก่อน ยังมีแก๊สอยู่ยังตั้งขึ้นนะครับแล้วก็มีทางทหารเรือไปเจาะให้ให้แก๊สออกมาทําให้เขานอนลงไม่ขวางทางเดินเรือนะครับแล้วก็ลากมาจมบริเวณบริเวณออกไปทางฝั่งจากระยองเข้าไปนะครับจมอยู่ที่ประมาณอ่าสี่สิบสองเมตรพื้นอยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดเมตรนะครับลึกสุดก็เป็นเรือที่ค่อนข้างไปลําบากเพราะาอาจจะต้องอันนี้ผมไปกับน,นี่น่าจะเป็นครูนัทนะครับตอนนี้เราดาไปสีเราใช้ซีซีอาร์ดำลงไปอเออเรือกันครับก็จังยังเจอเรือที่ยังเป็น เรือสินค้าบริเวณนี้คือเรือสินค้าเนี่ยก็จะอารมณ์เดียวกันหมดก็คือ,อมีซูเปอร์สตรัคเจอร์อยู่ข้างหลังตอนนี้เรือเรือสินค้ายุคใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนละพอเขาใช้เครื่องเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลเครื่องน้ํามันนะครับเขาก็จะเครื่องยนต์ก็จะอยู่ข้างหลังแล้วก็ลดระยะของเพลาขับลงให้ใกล้กับใบจักรมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมีป่องควันมีห้องบังคับการมีซูเปอร์สตรัคเจอร์อยู่ด้านหลังเรือส่วนข้างหน้าก็จะเป็นคาร์โก้นะครับข้างหน้าเป็นคาร์โก้ทั้งหมด ข้างหน้าก็จะเป็นเสาขอดูงนะ format คล้ายๆกันหมดบางทีพอเราไปเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเราเราควรที่จะเรียนรู้ structure ต่างๆของเรือก่อนที่เราจะเข้าไปดูเรือนะครับอีกอันหนึ่งที่ฝากไว้วันนี้ะจะหมดเวลาแล้วนะครับก็คือเรือเนี่ยเขาจะมีความยาวอันนึงลอง,ลองดูตามสเปคเรืออย,อ,ยอย่างสนใจพวกเรือริฟท์บอร์ดอย่างเช่นเรือถัปนาที่ผมไปบ่อยเนี่ยนะครับเขาก็ในสเปคเรือก็จะมีอัน2ออันที่จะเป็นตัวอย่างก็คือ มันจะมีความยาวของเรือที่เป็นเรียกว่า length overall ก็คือความยาวทั้งหมดใต้หัวถึงท้ายเลยไม่ว่าอะไรยื่นมานับหมดนะครับกับความความยาวที่เรียกว่า LBP หรือ length between perpendicular ก็คือส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้อย่างเดียวนะครับนั้นคือถ้าดูความยาวของเรือเนี่ยพยายามดู2อ,อันนี้นะครับเป็นการเป็น,เป,น,นเป็นอันที่อ,อันนี้ในการาในการฝึกคอ,อสเรือจมเนี่ยเราก็จะฝึกนอกจากรู้จักเรือแล้วเนี่ยเราก็จะ เรียนรู้วิธีที่จะมุดเข้าไปในเรือได้ด้วยนะครับก็จะเริ่มจากการามีหลักสูตรคล้ายๆกับท่าน,นคือเข้าไปในส่วนที่มีแสงส่องถึงนะครับแล้วเข้าไปในส่วนที่มีแสงส่องถึงมีส่วนเข้าไปลึกส่วนเข้าไปที่จะพ้นระยะแสงแล้วนะครับเรือจมที่ลึกอาจจะต้องมีเทคนิคดีคอมเพสชันอาจจะมีการวางสเตจถังสำ,สำหรับดีคอมเพสชันนะครับข้างในเรือเขาก็จะมีสิ่งมีชีวิต เราก็จะพยายามเข้าไปในเรือด้วยการไม่พยายามจะไม่ฆ่าสัตว์เลยสักชิดสักชนิดครับซึ่งยากมากนั้นก็ต้องรักษาเราเข้าไปเราไม่ได้ไปทําลายเราต้องทําให้อนุรักษ์ไม่สุดนี่ดังเรือเองเนี่ยนะครับเราก็เริ่มใช้โฟโตกรเมทรีเหมือนกันก็คือเข้าไปถ่ายรูปรอบๆไปรลยแล้วรูปลักมาติสติชกันอันนี้คืออันนี้คือประมาณน่าจะประมาณเอ่อถ่ายรูปประมาณ2,000ักว่ารูปนะครับมันได้ประมาณ9ล้าน4 แสนพอยอันนี้คือเรือปราบนะครับแล้วก็พอเราได้พอยต์มาแล้วเนี่ยนะครับเราเอาไปเข้า 3D printer เราได้ประพาคารเรือปราบจากที่เราไปเซอร์ว์ด้วยใช้วิธีโฟโตแกเมทรีเนี่ยนะครับเอาเป็นที่ทับกระดาษบนโต๊ะได้ด้วยเป็น 3D เป็นอย่างที่เราเห็นมาในในเร็กนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเคฟในในเร็กคอสผมด้วยนะครับก็เร็กของ NTD ก็จะมี เร็กไดเวอร์นะครับเทคเหมือนกันนะครับเร็กไดเวอร์แสงส่องถึงเทคไลท์ไดเวอร์ก็คือเข้าไปอิคอมเมชันไม่เกิน uh, 40เมตรแล้วก็มีเทคนิคเร็กไดเวอร์มีเร็กเซเวย์มีอะไรคล้ายๆกันนะครับผมหมดเวลาแล้วครับเพราะนั้นก็ถ้าใครสนใจเรื่องการเรียนเร็กหรือเือจมก็คุยกับผมได้นะครับทางที่สุดก็คือทาง Facebook ของผมนะครับอลองเสิร์ชหาชื่อผม ปอ巴รสุ P O R P A I S U นะครับแล้วก็น่าจะเจอชื่อผมนะครับแล้วก็ผมถนัดทางเฟ e บุ o กมากกว่านะครับแล้วก็อ่อหรือไม่แนะนำตัวเองว่าผมเป็นผู้ฝึกสอนเทคนิคอลของสาบัน D, DI, I N T D T D I Party N D I S S I เกือบหมดนะครับแล้วผมเป็นอีกสักหนึ่เทรนเนอร์ผมสนคอร์เป็นครูได้ของ I N T D นะครับเคยเป็นอีกซักหนึ่เทรนเนอร์ของ T D I ของ S S I ของ B S A C นะครับแต่ก็คุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับ